เรียกได้ว่าเมนูบ่ายๆแบบนี้เนี่ยนะคะมีอะไรเปรี้ยวๆเผ็ดๆทานเนี่ยหยีตาแล้วก็มีความสุขตลอดบ่ายเลยล่ะครับผมอันนี้เรียกได้ว่าเป็นเมนูที่แซ่บปากนะฮะแต่อีกหนึ่งเมนูของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับหลนปูเค็มชะอมสดน่ากินไม่แพ้กันคุณผู้ชมดูภาพเอาเองแล้วกันอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะไม่อธิบายใดๆว่ามันน่ากินน่ากินขนาดไหนคุณผู้ชมคะไม่ว่าจะเป็นเมนูไหนนะทั้งของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และของนานาเทดดี้ก็รับรองเลยล่ะค่ะว่าปูเค็มของคุณจะอร่อยมากๆแน่ๆติดตามความสนุกแบบดีได้ในรายการเต็มปากเต็มคำเป็นประจำทุกวันพุธทาง Workpoint กดหมายเลข23บ่าย3โมงเราก็เจอกันนะครับแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากชมรายการของพวกเราย้อนหลังหรืออยากได้สูตรอาหารและเบเกอรี่เยอะมากๆเลยยังมีอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามชมนะคะทาง YouTube ค่ะที่ Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณจะได้ยินเสียงชาแบบเนี้ยเราให้น้ำมันกับส่วนผสมต่างๆทำงานใส่น้ำมันลงไปแบบนี้นะคะจืดอย่างเงี้ยได้รสชาติเด็ดมากมันจะกรอบๆเลยนะฮะจะเดียวช้อนเคล้าเข้ามาเทคนิคอันนี้พริกชี้ฟ้าหรือพริกขี้หนูแล้วแต่ใส่ไปก่อนใส่ไปตอนนี้พริกจะสีสวยแต่ถ้าหากใส่ซีอิ๊วลงไปก่อนพริกจะดำเวลาจะรับประทานคุณผู้ชมเราก็ต้องแบ่งกันนะแหมที่ดินเขาจะต้องมีรังวัดมีโฉนดนะคุณผู้ชมนะกับลูกกับเต้าก็ไม่ได้นะประเดี๋ยวทะเลาะเบาแหวงจัดการแบ่งกันซะ